้นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บนะต้องย้อนกลับมาในเรื่องของกองทัพและการข่าวเนี่ยโอ้โหนับตั้งแต่เจอเรื่องเนี่ยพิกกับพลอยเนี่ยคือพิกกับพลอยเนี่ยคือเธอคือเด็กคนนี้ถือว่าเป็นคนที่บรรดาเด็กวัยรุ่นเนี่ยให้ความสนใจเธอมีคนนิยมเนี่ยติดตามเธอเนี่ยตอนนี้ 1.22 ล้านคนเธอทำ YouTube นะที่ดูเนี่ยคือดูหลายรอบคือเขาจะพาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ล่าสุดที่โบโลนดูก็คือเธอพาไปเที่ยวฮากุดาเตะในห้องในฮอกไกโดเธอเวลาจะไปไหนเนี่ยดูเหมือนว่าคือเธอจะชอบไปคนเดียวแล้วเธอก็จะไปเที่ยวที่นู่นคนเดียวว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆโรมาโลนอ่ะเออใช่แต่ว่าโรมาโลนเขาไม่อโลนแล้วเออใช่เขาเอาแฟนไปด้วยทุกที่ก็นี่อย่างที่ไปอลาสก้าเนี่ยดูเขาว่าที่บอกว่าไปแม้กระทั่งในถิ่นซึ่งแบบแทบจะไม่มีคนอยู่เลยยังมีร้านอาหารไทยอ่ะแล้วก็แต่ว่างวดนี้นะที่เธอทำเนี่ยเธอทำ3 EP EP แรกเนี่ยโผล่มา EP แรกก็เจอเลยเนี่ยไปทางเหนือไทยเมียนมาผ่านแปลกแซมเนี่ยแล้วก็ไปมาแล้วแล้ว EP ที่2เนี่ยเธอจะไปเขาพระวิหารใช่EP ที่3เนี่ยเธอจะไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ EP นี้เธอไม่ได้ไปคนเดียวนะเธอไปกับนักร้องค่ะไอเราก็ไม่รู้จักหรอกนะต้าอู่รู้จักไหมเป็นพลทหารหรอคือต้าอู่เนี่ยเขาเป็นเขาเกณฑ์ทหารอยู่ตอนนี้แล้วเขาเป็นนักร้องที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่เขาดังในไต้อะไรอ่ะFC ที่มันไม่ใช่ในประเทศเราอ่ะจีนมั่งไต้หวันอะไรประมาณนี้เขาจะดังมากแล้วเขาก็จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของกองทัพในห่วง2ปีมั้ง2ปีที่เขาเป็นปีครึ่งหรือปีหรืออะไรจำแต่น่าจะ2ปีอ่ะคือเขาก็เวลาไปงานกาชาดตาอูมาตาอูเอฟซีเด็กๆก็มาแล้วว่าคือตอนที่เรารู้เขาแล้วใครว่าตาอูคุณไม่รู้จักก็ต้องไปเซิร์ช Google โอ้ยมันดังเว้ยอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละแล้วกองทัพเขาก็จะคล้ายๆบัวขาวอ่ะพี่บัวขาวนักมวยดังไม่ว่าจะมีงานอะไรอะบัวขาวอันนี้ก็ตาอูตาอูเขาก็จะแต่งชุดพรางแล้วเขาก็ร้องเพลงสไตล์เขาแต่เขาใส่ก็นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ YouTube เนี่ยมันเผยแพร่ออกไปแน่นอนนะฝ่ายตรงกันข้ามอะก็ต้องคิดเขาก็ต้องใช้หลักแบบนี้แหละแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นนะว่าคือคุณอย่าคิดว่าเขาหมดไปแล้วนะเห็นไหมมันแสดงถึงศักยภาพได้เป็นอย่างดีเลยนะกับการทัวร์ลงโดนถล่มโดนถล่มแบบคืออย่างหนักเลยอ่ะคือพี่เข้าใจแหละตอนคือเข้าใจว่าคือตอนแรกเราก็ไม่ได้ตามน้องพี่กระพอยอะไรนี่นะคือเราเพิ่งมาเห็นในไลน์รวมของเหล่าทัพเขาก็แชร์นี้มาเขาบอกว่าอันนี้ดีค่ะช่วยกันสนับสนุนช่วยกันแชร์ช่วยกันดูหน่อยตอนนั้นในใจก็แอบคิดว่าเอ้าเฮ้ยเราก็คิดเหมือนเขาอ่ะเอ๊ะหรือเขาไปให้ยูทูบเบอร์ทำอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าอ่ะพอเราฟังทุกคนชี้แจงแล้วก็คือว่าไม่ได้จ้างเลยแต่เขาประสานมาว่าเขาอยากไปขออนุเคราะห์ให้ดูแลหน่อยใช่ขอให้กองทัพเนี่ยอำนวยความสะดวกแต่จะว่าไปนะถ้าเขาจะจ้างมันก็ไม่ใช่เป็นความผิดของเขานะเออก็ใช่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะจ้างได้ใช่มันมีเขาก็จะมีแบบเหมือนงบด้านอะไรเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าทุกเหล่าทัพตอนนี้เขาเน้นไปที่การใช้อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็การไปที่คนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาคนที่เป็นนี่แหละเนี่ยไอ้กรณีเนี้ยเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยแล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยคือกองทัพจะยอมให้ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยบีบทางเดินของคุณอย่างเงี้ยตลอดเวลาเหรอใช่เออแล้วถ้าเกิดว่าน้องคนนี้พิกกับพลอยเนี่ยคือไปทำ YouTube แบบเป็นคอนเทนต์เนี่ยตามคุณพิธาอย่างเงี้ยไปตามพรรคก้าวไกลเงี้ยถามว่าเธอจะโดนโจมตีแบบนี้มั้ยไม่ไม่แล้วคือทำได้แต่ทำไมพอตามกองทัพแล้วเนี่ยทำไม่ได้ไงยังจะรอดูเลยว่าแล้วน้องเขาจะมั่นคงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในเมื่อเขาจะเดินไปไอ้อะไรอ่ะพระวิหารกับภาคใต้เนี่ยเขาจะไปไหมเขาก็คงลบไปแล้วล่ะเพราะไปเนี่ยเขาต้องทำแล้วล่ะใช่ก็ต้องลบกันไปไงเพราะว่าในเมื่อน้องเองเนี่ยเขาต้องยืนอยู่ในวงการบันเทิงเขาเป็นดาราช่องเจ็ดด้วยแล้วก็เนี่ยทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เพราะว่ามีคนเข้ามาเม้นเรื่องการเมืองเธอก็จะบอกว่าเธอไม่ยุ่งเธอไม่เกี่ยวมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อย่างที่คิดแต่ว่าเราก็เข้าใจนะว่าน้องเขาทนแรงกดดันเหล่านี้ไม่ได้หรอกแต่ทีเนี้ยมองย้อนกลับไปที่กองทัพไงว่าคือคุณจะยอมให้ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยขีดเส้นให้คุณเดินอย่างเงี้ยเหรอไปเรื่อยๆอ่ะคือพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยใครที่มาทำเพราะอันนี้ต้องยอมรับนะว่าเมื่อ YouTube ออกไปเนี่ยมันจะเป็นแง่บวกสำหรับกองทัพและคนที่ติดตามดูก็คือบรรดาเด็กๆใช่นั้นความคิดเด็กๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากที่ถูกฝังหัวเอาไว้เพราะนั้นมันก็เป็นหลักยุทธศาสตร์ง่ายๆที่ฝ่ายต่อต้านเขาต้องโจมตีอยู่แล้วแต่เราก็จะเห็นว่าไม่เห็นมีใครออกมาช่วยมิ้งกับพลอยเลยใช่ไหมมีแต่คนถล่มหูในโซเชียลเนี่ยมาตึมไปหมดเลยแต่ถามว่าถ้ากองทัพเราก็เข้าใจว่ากองทัพเนี่ยจริงต้องมี IO มีอะไรแต่ถามว่าช
ช่วยน้องเขาไหมก็ไม่มีก็ปล่อยให้น้องเขาโดนถล่มจนต้องลบคลิปออกไปอย่างเงี้ยตอนแรกเขาอุตส่าห์แค่แบบว่าเปลี่ยนหัวนะมีทหารไม่ทำไมก็ไปตามติดชีวิตอะไรเงี้ยทหารก็ยังเอาไม่อยู่เปลี่ยนปกไม่เอาไม่อยู่อยู่แล้วเพราะว่านอกเหนือจากบรรดาเนี่ยด้อมทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เล่นงานในโซเชียลแล้วเนี่ยนะคือมันยังมีสื่อด้วยบรรดาสื่อหลักต่างๆเนี่ยก็เล่นโจมตีเธอด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะที่หูน้องเขาจะไปทนอะไรไหวเขาไม่ได้แบบอยู่ในเส้นทางที่จะต้องมานั่งอดทนกับเรื่องเหล่านี้ใช่เพราะนั้นมันอยู่ที่กองทัพเองไงเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้นะมันต้องย้อนไปถึงกรณีนั้นน่ะเรื่องชุดน่ะอ๋อมาลายูเรื่องชุดมาลายูอ่ะที่แบบกลายเป็นประเด็นน่ะที่ทางกองทัพภาคที่4ต้องออกมาชี้แจงใช่ไหมใช่ชี้แจง2รอบแต่ก็แค่ชี้แจงอ่ะคือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าชี้แจงออกสื่อแล้วมันจบเพราะว่าในอีกฝั่งนึงเนี่ยเขารุกตลอดเลยใช่ไหมคือเรื่องของเรื่องนะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือมีผู้ที่ไปร่วมงานเนี่ยรู้สึกจะเป็นงานอะไรนู้ครบรอบเลยสักอย่างอ๋อมันเป็นงานไอ้นี่ของเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนนี่แหละงานอะไรอัตลักษณ์มาลายูอะไรอย่างนี้แหละแล้วทีเนี้ยเนี่ยพอพวกกลุ่มเนี้ยโดนเรียกตัวไปก็มีการให้เหตุผลว่าแค่ใส่ชุดมาลายูเนี่ยก็โดนหมายเรียกแล้วเหรอโดนจับกุมตัวแล้วเหรอคุณกนวีออกมาโพสต์ด้วยมีคนอื่นด้วยใช่หลายคนปรากฏว่าคือทางกองทัพภาคที่4เขาก็ชี้แจงเลยบอกมันไม่ใช่เท่านั้นเป็นเพราะว่าคุณไปจัดกิจกรรมซึ่งแอบแฝง มีทวง BRN มีการใช้ถ้อยคำปลุกระดมให้กลุ่มเยาวชนเนี่ยยอมสละชีวิตต่อสู้เพื่อชาติมาลายูและเป้าหมายก็คือแยกออกเป็นประเทศเดียวซึ่งกรณ.ภาค4เนี่ยเขามองเลยว่าเฮ้ยคือมันอาจจะเลยเถิดไงมันอาจจะเลยเถิดไปอ่ะในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนอะไรเงี้ยซึ่งมันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา1ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวที่จะแบ่งแยกไม่ได้แต่ถามว่าฝ่ายที่เขาต่อสู้เนี่ยเขาก็ไม่สนหรอกใช่เขาก็ยังยืนอยู่เหมือนเดิมใส่ชุดมาลายูอ่ะยังผิดเหรอเนี่ยแล้วเขายังเล่นจนถึงทุกวันนี้นะและมีการใส่ชุดมาลายูเนี่ยนั่งเป็นประธานการประชุมสภาและมีการใส่ชุดเนี่ยมาลายูเนี่ยเข้าไปพิปรายในสภาบอกว่าเนี่ยแค่ใส่ชุดก็มีความผิดแล้วใช่ซึ่งทางกองทัพภาค4หรือว่าแม่ทัพภาค4พลโทสกุลสันติสกุลนาคหรือว่าในนามกรมน.ภาค4เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าการแต่งชุดมลายูเนี่ยไม่ผิดกฎหมายและตรงกันข้ามคือให้การสนับสนุนด้วยเพราะว่าในงานนั้นเนี่ยทางแม่ทัพบอกว่ามีการประกวดคือทางกรมน.เนี่ยให้รางวัลใครแต่งชุดมลายูที่สวยเลิศที่สุดก็ได้รางวัลนี่เป็นการสนับสนุนให้แสดงอัตลักษณ์ด้วยแต่ปรากฏว่าทางนั้นเขาก็จะบอกว่าเพราะเรื่องชุดมาลายูคือต่อใช่ไม่ใช่เนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเมื่อเป็นข้อมูลที่ซ้ำเข้าไปในหัวเนี่ยของผู้คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถามว่าเขาจะเชื่อใครเขาก็คิดว่าไอ้การใส่ชุดมาลายูเขาโดนกลั่นแกล้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันแสดงให้เห็นไงไอ้2เคสนี่นะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนด้อยของกองทัพคือเขาคิดแค่เพียงคือทหารเนี่ยเขาก็จะทำเดิมๆไว้พี่แถลงข่าวออกสื่อจบหรือไม่แต่แบบอ๋อโซเชียลเหรอโอเคโพสต์ในเพจจบแต่มันไม่ใช่ไงคือเนี่ยเพราะว่าในฝั่งของคนที่เขาเนี่ยเขาลุกเข้าไปโอ้โหในทุกสื่อแล้วก็ในคอมเมนต์ของแนวร่วมต่างๆเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากถึงบอกคือจนถึงวันนี้เราเองเราก็ยังได้รับแต่ข้อมูลเนี่ยใส่ชุดมาลายูแล้วผิดใส่ชุดมาลายูแล้วผิดแต่เรารู้ไงว่าจริงๆเนี่ยมันคืออะไรใช่แต่ว่าข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยเราก็ยังคงได้รับแบบนี้อย่างต่อเนื่องใช่ไงแล้วก็คือทางฝ่ายนั้นอ่ะเขามองว่าอันนี้มันเป็นประเด็นที่มันสามารถปลุกความรู้สึกของคนมุสลิมได้หรือว่าคนมาลายูในภาคใต้ได้ว่าเฮ้ยทำไมคุณมาลุกอันเนี้ยอย่างคนแก่เนี่ยเขาไม่มาฟังหรอกว่าแม่ทัพภาค4ชี้แจงว่าไม่ใช่เขาก็ฟังจากลูกหลานพูดต่อกันว่าใส่ไม่ได้นี่เขาห้ามเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยยังนี่ไม่ต้องอะไรหรอกไอ้ข้อมูลที่กองทัพภาคที่4เนี่ยชี้แจงอ่ะถามว่าในสื่อพิมพ์ลงไหมไม่มีใช่ถามทีวีมีไหมไม่มีใช่มีแต่ในเพจของกองทัพนั่นแหละใช่นี่แหละนี่คุณจะแก้ปัญหายังไงไงคือจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอย่างนั้นเหรอคือคิดแค่แบบ1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4คือเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้มันโอ้โหเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่ได้เลยนะนี่คือจุดอ่อนของทหารบางทีเราก็จะเห็นแบบคือพี่ไม่ได้อ่อนอย่างเดียวมันอ่อนด้อยคือพี่เอางี้คือเล็กเห็นมาหลายครั้งแล้วก็ยังคุยนักข่าวคุยกันอย่างเช่นเวลาจะถ่ายภาพหมู่ผู้ใหญ่ผบ.นายกอะไรเงี้ยจะต้องมีเอาพลทหารหรือทหารตัวปลอมห้อยบัตร
ว่าคนนี้ผบ.ทบ.คนนี้นายกคนนี้เนี่ยแล้วไปนั่งไอ้ตรงเก้าอี้ให้เห็นแล้วก็จะให้น้องๆเหล่านี้บอกว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นประกบนะว่าให้เชิญมานั่งเก้าอี้นี้เชิญนายกนั่งเก้าอี้นี้เชิญอันนั้นนั่งเก้าอี้นี้แต่ถามว่าคือเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กเห็นมาตั้งแต่เล็กทำข่าวแรกๆไอ้แบบเนี้ยมันก็ยังมีอยู่ว่าต้องมีตัวอะไรนะมาแบบตัวเขาเรียกว่าตัวแทนนะเหมือนตัวแทนเพื่อที่รอตัวจริงมาคือจริงๆมันไม่ต้องมีแบบนี้แล้วไงจะต้องมานั่งห้อยว่าคนนี้คือผบ.ทบ.คนนี้คือก็แค่ว่าคุณก็ไปบอกสิครับว่านี่ครับที่นั่งคุณที่นั่งนายกนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้คือทหารอะไรที่เขาคิดเป็นบล็อกเขาก็ยังบล็อกไม่แต่ว่าจะบอกความจริงอยู่อย่างหนึ่งนะว่าในเรื่องของการข่าวนะคือต้องยกนิ้วให้กับทางกองทัพเลยนะคือเขามีข่าวมีข้อมูลอ่ะเชื่อมาว่าเขามีทุกอย่างอ่ะใช่คือรู้หมดความเคลื่อนไหวของใครทำอะไรที่ไหนยังไงเขามีหมดแต่อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดว่าคุณจะนำเอาไอ้ข้อมูลนั้นนำมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงเพราะนั้นน่ะมันเป็นปัญหาที่คุณต้องมองว่าเนี่ยคือคนเหล่านั้นนะซึ่งถ้าพูดถึงอ่ะเขาไม่มีศักยภาพพอที่จะรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของกองทัพอะไรต่างๆได้มากไปสามเท่ากับกองทัพที่คุณรู้ข้อมูลน่ะแต่เขายังสามารถเนี่ยนำเอาข้อมูลเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์ได้ไงแต่กองทัพอ่ะไม่อ่ะมีข้อมูลอยู่ในตัวเองที่สามารถแต่ไม่รู้จักใช้คือนี่ขนาดว่าเขามีการปรับด้านการประชาสัมพันธ์อะไรมีอินฟูนะก็แบบมันไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องมีด้านความมั่นคงอ่ะคือไอ้แง่ของการทำให้คนรู้สึกดีกับทหารเนี่ยอันนั้นก็ทำไปส่วนหนึ่งแต่ในแง่ของการใช้การปฏิบัติการด้านการข่าวด้านความมั่นคงอ่ะอันเนี้ยตรงเนี้ยยังขาดอยู่โดยเฉพาะเรื่องภาคใต้เนี่ยยังไม่สามารถทำได้อาจจะเป็นเรื่องภาษาด้วยพี่คือเราจะไปลุกเรื่องภาคใต้เนี่ยมันต้องได้ภาษามาลายูได้พูดยาวีอะไรได้ด้วยเพราะว่าในบรรดาของน้องๆภาคใต้อ่ะพี่โอ้โหถ้าให้เขาคนที่อ่านออกเนี่ยโอ้โหหนักเลยอ่ะถ้าไปนั่งแปลเนี่ยคือโดน116กันทุกคนอ่ะเนี่ยแหละปัญหาที่แบบนี่ก็พูดแบบนี้มา20ปีนะใช่มันทั้งแก้ไม่ได้ไงเป็นปัญหาทั้งหลายแหละเพราะเห็นเนี่ยการทำงานของกองทัพเนี่ยแปลกนะทั้งที่ทหารเนี่ยที่มาเนี่ยสอบเข้าเตรียมทหารกันนี่คือเก่งๆทั้งนั้นนะหัวกะทิทั้งนั้นนะแต่ทำไมคืออาจจะเป็นเพราะเขามาติดกฎระเบียบหรือว่าติดกฎระเบียบนั่นแหละนายต้องสั่งใช่ต้องนายสั่งแล้วจะไปทำล้ำหน้าล้ำเส้นได้ถึงบอกไงบอกว่าข้อมูลคุณมีข้อมูลอยู่ในมือใครก็อยู่ในมือของผู้บังคับบัญชานี่ก็ต้องอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาว่าจะมีสมองที่จะขบคิดต่อไปไปใช้เป็นประโยชน์ได้ไงคือปัญหาก็คือว่าการคิดนอกกรอบยากสำหรับในกองทัพคือเราเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ต้องอะไรล่ะช่อง5มีอยู่ในมือถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเนี่ยคือ0นะช่อง5คือ0ถามว่ามาใช้ประโยชน์อะไรบ้างมีใครดูไม่มีพี่ขนาดผู้ใหญ่ในกองทัพยังเดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาช่อง5ตามไปด้วยแล้วอ่ะเนี่ยคือคุณมีสื่ออยู่ในมือแต่คุณไม่รู้จักใช้อ่ะให้เป็นประโยชน์อ่ะวิทยุกองทัพเนาะก็เต็มเลยเนาะก็เป็นธุรกิจไปหมดแล้วไงพี่ขายคลื่นคือมีเจ้าของแบบว่ากันมายาวนานแล้วอะไรประมาณนี้ไงก็ไม่มีอะไรนะคนใหญ่ก็เป็นคลื่นเพลงใช่ไหมเป็นเพลงแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแทรกซึมเรื่องของความมั่นคงเข้าไปเลยแถมเดี๋ยวนี้ข่าวยังไม่มีเลยเห็นปะเดี๋ยวนี้ก็ไปทำของตัวเองเอาคืออย่างน้อยมันก็ต้องมีอย่างน้อยก็แบบพูดซึมให้บ้างเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยเนอะคือแต่เขามันเป็นธุรกิจเป็นบันเทิงไปหมดแล้วไงเพราะนั้นไอ้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่แปลกใจหรอกนะคิดดูสิคุณเอวสบอกว่าแสดงว่าทหารโง่ไม่ใช่ทหารโง่เพียงแต่ว่าเขายังเขาเรียกอะไรอ่ะคือเขามีข้อมูลหมดนะรู้ทุกเรื่องนั่นแหละเชื่อไหมเรื่องของคุณเนี่ยเขาก็รู้อะไรเงี้ยใช่เพียงแต่ว่าเขาจะไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์ยังไงเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทหารเนี่ยไม่กล้าขาดความกล้าเดี๋ยวเป็นกลัวสร้างเงื่อนไขจะทำอะไรทีก็คือทำอะไรทีก็คิดเยอะคืออาจจะเป็นเพราะว่าห่วง9ปีที่ผ่านมาทหารเป็นจำเลยสังคมจนแบบทำอะไรไม่ได้พี่เวลาต่อให้เป็นฝ่ายถูกนะสมมติทะเลาะกับชาวบ้านเนี่ยต่อให้เป็นฝ่ายผูกแต่คุณเป็นทหารน่ะยังไงก็เสียเปรียบคือผิดวิดเป็นบางค่ำก็เลยตอนแรกก็คือปล่อยให้เขาสร้างภาพอย่างนี้ไงคือบอกว่าคือคุณจะอยู่ในสถานะอย่างนี้ต่อไปเหรอที่จะปล่อยให้ฝ่ายตรงกันข้ามมาบีบให้คุณเดินน่ะถ้าคุณยังไม่ยอมทำอะไรคุณก็ไปอย่างเงี้ยให้เขาบีบขีดเส้นให้เดินส่งบุญระดมไปเลยอยากจะอยู่แบบนี้คือก็อยู่ไปไงไปส่งบุญระดมขึ้นดอยไปไปน
อนทานอาหารไปวาสนาเนี่ยนอนหมดแล้วแต่ทำข่าวแรกๆได้ไก่สะกิดช่วงเนี้ยแล้วก็หายไปพี่ตามระบบราชการพี่เอาแค่ว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่างปัจจุบันเนี้ยผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เราเห็นว่าเหมือนคิดนอกกรอบก็คือผบ.พี่อ๊อฟพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้การทหารสูงสุดใช่ไหมคือนั่นน่ะแกคือคนที่คิดนอกกรอบที่สุดแล้วเท่าที่เราเห็นแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ใช่แต่ว่าก็ยังอาจจะยังไม่เห็นผลเอาแค่ใช้เฉพาะตัวเองแต่ว่าตัวเองไปทำที่ไหนอะไรยังไงแต่ไม่ได้ใช้เพื่อกองทัพไม่ได้ใช้เพื่อประเทศค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องแบบคือขนาดอย่างเงี้ยถึงจะกล้าที่ทำอะไรนอกกรอบแต่ว่ามันก็กรอบแค่กรอบนึงนะมันไม่ได้แบบโหกล้าถึงขั้นคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแก้นะรอดูว่าเราจะมีผบ.ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสู้กับฝ่ายตรงกันข้ามได้หรือไม่พี่ดูจากแคนดิเดตผบ.ทบ.ในอนาคตแล้วก็ไม่ก็ไม่แน่นะบิ๊กปูเนี่ยดูเงียบๆแต่ก็นะอ่ะรอดูว่าใครจะเป็นผบ.ทบ.อีกไม่กี่เดือนนะก็เข้าสู่ฤดูกาลยกย้ายกลางปีก่อนแล้วก็ไปปลายปีแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมจัดโผล่ได้เป็นคุณสุทินอยู่แหละยังไม่มีสัญญาณ